ตัวอย่างนะเวลายิงไก่ผมเข้าไปเช็คนะผมจะขึ้นทางนี้ไม่ติดต่อทางโน้นเป็นต้นถ้าผมเช็คนะผมเข้าข้างนี้ปุ๊บนะเป็นต้นหรือผมติดยัดไปในลักษณะผมยัดข้างนี้ปุ๊บจ้าร้อยร้อยจังหวะสองเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบขึ้นแบบที่สี่นะถ้าสมมติผมยัดไปที่ติดดึงนะผมจะขึ้นทางโน้นไปนะอ่ะติดข้างนี้ก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่มันจะโดนอย่างนี้มันจะเดินเตะเพราะนั้นใช้ขาหน้าถ้าผมจะขึ้นข้างนี้ใช่ใช้ขาหน้าเราเรียนขึ้นอยู่กับว่าขึ้นการที่เราจะใช้ขาหน้าหรือขาหลังขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายตรงข้ามใช้ขาข้างใดให้ข้างไหนเพราะนั้นเราเรียนการบวกโดยไม่ยอมแพ้โอเคเราจะนึกออกนะเหลือลองไล่เลยแบบง่ายๆข้างไหนนะผมจะบอกว่าหนึ่งนะก็คือรูปแบบที่หนึ่งสองคือรูปแบบที่สองนะเป็นต้นแล้วเนี่ยเราจดมวยรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยขึ้นง่ายขึ้นง่ายพยายามใช้ขาหลังให้มากกว่าขาหน้ายกเว้นบางสถานการณ์เช่นกรณีที่สี่รูปแบบที่สี่เพราะว่าคือบังคับให้เราใช้ขาหน้ามากกว่าขาหลังหรือโอกาสเลี่ยงที่จะเป็นขาบวกกันนะเป็นต้นจดมวยนะเป็นต้นใช่หลายจังหวะต้องต้นนะครับหนึ่งใช่ตรงนะเวลาลงไปแล้วปั๊บตื่นมาไว้พร้อมที่จะเตรียมพร้อมสำหรับเตะต่อเรียกน้องคือเป็นต้นอ้ำใหม่นะครับหนึ่งต้นนะครับไปปุ๊บสองให้แม่นเจอกันเพราะถ้าหากว่าผิดตัวผมก็จะแค่หมายนี้เราเล่นงานตำแหน่งยากให้มันออกผลที่เราต้องการนะติดตามเขาจะมีสายเลือดกว่าติดสายขวานที่เราต้องการนะอาจจะไปฮึบนะสองฮึบใช่ไหมเป้ามันจะเปิดนี้เราเล่นงานมันจะได้แล้วนะครับอาจจะไปดูรูปแบบที่สามแบบที่สามนะดึงขาไว้ข้างนอกห้าใช่ตัวดึงให้พอผ่านเข้ามาสามอย่าให้โดนเตะดึงให้ผ่านให้ดึงให้พอผ่านปุ๊บแล้วขึ้นให้ไวนะอาจจะใช้ขาข้างก็ได้นะรูปแบบที่สามต้นได้หรือใช้ข้างก็ได้อาทีนี้ลองดึงขาคู่ดินะก็ดึงขาคู่ปุ๊บเนี่ยตัวกีดที่ต่างนะยิงกีดตรงทีข้างนี้แต่ละทีข้างนี้เนี่ยผมจะจับยากแต่ละทีตรงๆผมจะจับง่ายเพราะว่ามันเหมือนฐานผมมันประมาณตรงเขาแค่เซียงอย่างนี้แล้วเวลาเราทีถึงว่าผมทีพิกิจนะรู้ผมทีตรงๆนะยากแต่ละทีข้างใดข้างหนึ่งเขาจะเหยียบง่ายเอาใหม่ไปรูปแบบที่สี่ใช่เดี๋ยวพอผมจะขึ้นนะปกเมื่อผมขึ้นทางนี้เอาใหม่จังหวะพอผมขึ้นจังหวะสองดิดขึ้นเลยนะผมเข้าไปเช็ครูปแบบที่สี่เขาจะเช็คก่อนนะเช็คพอขึ้นมีความเป็นงานทางนี้ใช่ถูกต้องเอาใหม่รูปแบบรูปแบบที่สี่เมื่อกี้ผมเข้าแบบสไลด์เช็คแบบสไลด์ให้ผมเช็คแบบผมก้าวจะขึ้นใช่โอเคนะครับทีนี้ถ้าผมไม่บอก1 2 3 4นี่จะลองดูนะงบผมไม่บอกพี่กิจไล่เอง1 2 3 4ดูจังหวะผมดูภาษาไทยผมก็พอเราดูออกปั๊บต่อไปคู่สู้เราจะตีจังหวะไหนเราก็ดูภาษาการไม่มีใครบอกกันอันนี้สมมติว่าผมไม่บอกลองดูแล้วแต่ให้ไล่หนึ่งสองสามสี่ไปไม่ออกเข้าใจนะโอเคคุณต้นนี่กลายไปตอบโต้จังหวะสองไม่ได้ต้องตีกว่าใช่เอาใหม่เออก็
แล้วตามมานะครับรอจังหวะสองนะยกต้นเข้ามานะเห็นไหมย่อไว้ย่อไว้อย่าไปเพ่งย่อไว้เพื่อที่เราจะเล่นจังหวะสองได้เห็นไหมถึงคนเนี่ยนะครับครับคนอ่ะภาษากายดูการเคลื่อนไหวของผมนะสมาธิเป็นต้นดีนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบกลับต้องรีบกลับดูกิริยาของเขานะครับเป็นต้นตัวอันนี้ก็จะช้าไปติดถ้ามีนะพยายามจีบขาฝั่งตรงข้ามรูปแบบที่สองคือขาผมลอยนะเป็นต้นนะขาผมลอยใช่รูปแบบที่สองรูปแบบที่สามผมพุ่งวางเป็นต้นข้างนู้นได้ข้างนี้ได้งั้นขาผมพุ่งวางอย่างเช่นดึงขาเล็กน้อยรูปแบบที่สามจะมีสองรูปแบบคือดึงแบบนี้กับดึงขาคู่ลองทำทั้งดึงขาเดียวซุปเป็นต้นนะครับลองดึงขาคู่ซุปเป็นต้นดึงขาเดียวดึงขาเดียวคือหน้าขาออกหรือว่าผมติดข้อพับดึงอันนี้ดึงขาคู่ดึงขาคู่คือมาคู่ดึงขาเดียวคือดึงออกเล็กน้อยผมติดยันนี่คือขาคู่เข้าใจไหมครับขาคู่อันที่เตะออกมาเข้ามาเตะออกมาแล้วผมดึงออกหรือเตะออกมาหรือยกแบบเมื่อไหร่ที่ดึงแบบขาเดียวหมดเลยเตะมาดึงขาเดียวนะแต่ถ้าดึงขาคู่ที่เตะออกขึ้นมาขาคู่นะหรือเตะมาขาคู่แต่มันออกมาเป็นฉากแค่นั้นเองนะแต่อันนี้เราไม่คำนึงถึงเรื่องการฉากแต่ทำให้รู้เฉยว่าการไปคู่ไปเดียวนะรูปแบบที่สามแล้วรูปแบบที่สามคือพอเขาขยับไปเราก็ดึงนะขยับปั๊บยังไม่นิ่งนี่ดูนะผมเตะนะครับดึงแบบที่สามนะแบบขาเดียวเป็นต้นเล็กน้อยไหมเป็นการถ่ายน้ำหนักมาเห็นไหมเราจะได้ทำไมยืดจบมวยไม่ได้เห็นไหมเป็นต้นร้องเตะไปดิใช่เราจะเตะได้แต่ว่าเตะเข้ามาพูดก็ว่าได้เป็นต้นนี้ก็ขัดทำแม่นยำนะนั่นคือตำแหน่งที่เราต้องแม่นยำต่อไปเราดึงแบบขาคู่ให้ผมเตะโดนปุ๊บดึงแบบขาคู่แล้วก็มาใช่เป็นต้นทางนี้ก็ได้แต่ว่าทำต่อไม่ได้คือใช่ทำต่อไม่ได้สังเกตดูว่าข้างเนี้ยเห็นไหมเขาจะบล็อกได้ง่ายทีมาข้างนี้ทีมาทำไมขาคู่นะครับแข็งนิดดึงขาคู่มาเฮ้ยนะได้ลองดึงขาคู่แล้วทีมาข้างที่ผมเตะเพราะว่ามันใกล้ส่วนที่เขาป้องกันมันอาจจะทีถึงแต่ว่าเขาป้องกันได้ง่ายถ้าเนี่ยคือเขาป้องกันยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตะอย่างนี้แรงมันเปลี่ยนไปนี้อยู่แล้วเราแค่เสริมนิดหน่อยมันก็หมุนละนะเพราะนั้นพอเขาหมุนปั๊บเนี่ยลองนึกดูผมดึงขาคู่นะทุบผิดนะตำแหน่งเขาเสียหลักอยู่แล้วนี่เราก็เพียงแค่ลองเตะเขาพักนั่นแหละมันง่ายนะก็พักเลยสุดอยู่เลยก็ง่ายนะแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมเสร็จโอเคพร้อมนะสมาธิอันนี้ผมไม่บอกลองอ่านเองนะลองไล่สเต็ปเองหนึ่งนะครับผู้สู้เริ่มขยับสองผู้สู้เริ่มยกสามผู้สู้ขออาวุธไปแล้วเราอาจจะดึงหลบเล็กน้อยทั้งแบบขาเดียวขาคู่แล้วเล่นงานเราเล่นงานข้างเขาไม่ได้ใช้นี่เป็นแบบที่สามแบบที่สี่คือเขาเข้ามาเช็คอิริยาของเรานะแล้วก็ออกจังหวะสองล็อกไปเล่นนะครับ
หรือรูปแบบที่สี่เหมือนกันเขาเข้ามาเช็คเมื่อกี้ผมเช็คโดยการก้าวเข้าไปโดยการก้าวเข้าไปหรือติดเข้าไปรูปแบบที่สี่เหมือนกันแต่เขาเช็คแบบสไลด์เตะอย่างนี้หรือว่าสไลด์เข้าไปอย่างนี้นะเราใช้ครับสมมติว่าสไลด์เตะซื้อนะเราใช้ขาหน้าได้ก็นะครับรีห้างหนึ่งขาหลังตามมาได้ก็หรือนะหรือผมสไลด์เข้าไปแบบทุกทีแหละแต่ไม่ได้เตะเข้าไปเช็คเห็นไหมพอจะขึ้นสเต็ปสองใช่ก็ทำไมนะผมเช็คนะครับแบบที่สี่นะครับโดยการสไลด์ปึ๊บเป็นต้นพอผมจะขึ้นสเต็ปสองถูกต้องอีกทีนี่ผมไม่เตะแต่ผมจะสไลด์เข้าไปเช็คจุดเช็คนะไปขึ้นสเต็ปสองทางนี้มาดีเลยปุ้มกระทำมาให้พร้อมที่จะดูว่าไปเข้าจังหวะไหนอันนี้ก็ต้องมานี่ลองเตะดิใช่เตะก่อนแล้วก็ยืนเตะก่อนมาคุณก็เข้าในส่วนของประชิดได้ลองสอบดิเสยหนึ่งสองนะสามใช่มาตรงไปเป็นก้อนใช่นี้เราก็จะร่างกายครับเป็นก้อนนะไม่งงนะนะใช้สมาธิก่อนไล่เองเลยนะดูภาษากายผมตัวครับความแม่นยำไล่เองใหม่ได้เลยหนึ่งสองสามสี่ผมแค่หลอกล่อตามธรรมชาติเริ่มใหม่ก็ได้แต่ต้องไล่1 2 3 4หรือ1เสียแล้วเริ่มใหม่ก็ได้ต้นแต่ให้เป็น1 2 3 4ไปก็สามารถใช้ขาหลังได้ถ้าเราจะใช้ขาหน้าเนี่ยขาหน้ามันใช้ได้สั้นนะครับขาหน้ามันเหมาะสำหรับเวลาผมลุกเข้าไป